สวัสดีค่ะดิฉันธนีโรจน์จนะเบญจกุลนะคะผู้บริหารของบริษัทนิคอไลฟ์ค่ะวันนี้ฉันจะพามาเนี่ยค่ะมาดูบวบค่ะบวบหอมหอมนะคะอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของบวบหอมกันเลยนะคะค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่วิโรจน์คนเดิมอะค่ะเดี๋ยวพี่วิโรจน์แนะนำชื่อนามสกุลให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่วิโรจน์เกศสะอาดอยู่ที่เขตทวีครับหน้าเขตทวีนะถนนเข้าปากทางเข้าเขตทวีค่ะเขตทวีวัฒนาอีกแล้วค่ะปากทางเข้าเนี่ยก็คือทางด้านหลังก็จะเป็นสำนักงานเขตทวีวัฒนาค่ะแล้วด้านหน้าก็จะเป็นถนนอุทยานแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคุยเรื่องข้าวไปแล้วเดินผ่านมาเห็นว่านี่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่วิโรจน์บอกว่าเป็นอะไรคะเนี่ยบวบค่ะแล้วเขาบวบหอมบอกตอนที่บอกว่าพี่วิโรจน์เล่าให้ฟังว่าที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วมันเหลือฉีดแล้วเหลือก็เลยมาฉีดเนี่ยข้างรั้วนะคะเป็นบวบหอมนะคะยาวมากเลยดูพนีแขนพนียังไม่สุดเลยเนี่ย1แขนทีนี้เนี่ยก็คือโอ้โหแบบรู้สึกประหลาดใจใช่ไหมตอนแรกทำไมมันยาวขนาดนี้เอาไว้ยิ่งยาวอ่ะนั่นแล้วปกติมันยาวขนาดนี้ไหมคะก็ประมาณนี้นี่ไม่ได้ฉีดอันนี้คืออันนี้เป็นรุ่นแรกไหมคะที่รุ่นแรกเนี่ยคือรุ่นแรกนะคะฉีดรุ่นแรกฉีดครั้งเดียวอันนี้ครั้งนี้ไม่ได้ฉีดอันนี้ลูกนี้ไม่ได้ฉีดเนี่ยรุ่น2เนี่ยไม่ได้ฉีดก็คือที่ไปคุยกับพี่เรื่องข้าวไรซ์เบอร์รี่ทีนี้เหลือจากการฉีดไรซ์เบอร์รี่มาเนี่ยก็คือเหลือก้นถังมาก็มาฉีดก็มาพ่นไว้ก็คือเนี่ยค่ะอันนี้สังเกตเห็นง่ายๆว่าชุดแรกคือใช้นี่คือฉีดอันนี้คือไม่ได้ฉีดนูตฟลายก็คือขนาดนี้เราเทียบกันได้เลยอันมาที่หลังฉีดก่อนมันมีลูกเล็กออกมาก็ฉีดไปทีนี่มันมีลูกออกมาแล้วเพชรลูกออกมาก็นั่นฉีดแต่ลูกนี้ยังไม่มีไม่ได้ฉีดนูตฟลายเลยไม่มีในความต่างนะครับความต่างเนี่ยต่างกันเยอะมากเพราะว่าไม่สมบูรณ์อ่ะถ้าตัวนี้คือยาวได้แบบความยาวของบวบหอมเยอะเลยแล้วที่เหลือตอนก้นถังอ่ะเป็นสูตรไหนคะที่เหลืออยู่มันทั้ง3ตัวนะที่มาฉีดในเนี้ยค่ะฉีดแล้วก็มีสูตรอะไรคะมีสูตร1สูตร2แล้วก็คือว่าก็ปุ๋ยใส่ทั้ง4ชนิดเลยค่ะ4อย่างอ่ะที่รวมมาเหลือก้นถังก็มาพ่นตรงนี้นิดหน่อยนอกจากนี้บวบหอมแล้วเนี่ยทางนู้นก็จะเห็นเหมือนกันความต่างคือบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมเป็นไงครับพันธุ์ธรรมดาพันธุ์ธรรมดามันจะยาวกว่ายาวกว่าปกติป่ะคะยาวกว่าปกติที่ไม่ได้ฉีดนะนี่ที่ตรงนี้ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเลยแถวนี้ไม่ได้ฉีดเลยคือเป็นบวบเหลี่ยมเว้นไว้ดูเพื่อเปรียบเทียบตรงนู้นฉีดแต่นู้นฉีดไปเราเดินไปดูกันตรงนู้นนะคะว่าฉีดกับไม่ฉีดนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมที่บอกว่าอันนี้แถบนี้ทำการทดลองดูว่าอันนี้คือฉีดหรือไม่ฉีดครับพี่ไม่ฉีดอันนี้ไม่ได้ฉีดดูฟอร์ไลท์เลยนะคะไม่คือเหลือแต่ไม่เอามาฉีดจะทดลองดูว่าเอ๊ะที่เราบอกว่ามันจะต้องช่วยทำให้พืชผักเนี่ยกลับมาสู่ความสมบูรณ์เนี่ยมันแกล้งเพราะว่าพี่เราก็ไม่ยอมฉีดใจแข็งก็ไม่ฉีดแต่อันนู้นก็คือทดลองไว้ไปดูกันค่ะว่าความยาวของบัวเรียมเป็นแบบไหนเราตามพันธีกับพี่วิโรจน์ไปเลยค่ะอันนี้ค่ะท่านผู้ชมที่พี่บอกว่าฉีดไม่ฉีดคะนี่ฉีดฉีดอะไรคะพี่ฉีดไอ้นูตฟลายนูตฟลายนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เหลือจากนาของพี่วิโรจน์เขาฉีดเนี่ยคือตั้งใจว่าเราจะดูว่าความต่างของบวบเหลี่ยมเนี่ยที่ฉีดกับไม่ฉีดเป็นแบบไหนนี่ค่ะฉีดนะคะฉีดนี่ก็ฉีดแล้วที่ฉีดไปแล้วนู่นก็มีนะคะคือความยาวความสมบูรณ์ผิดกันเลยนะคะพี่เนาะอันนี้เป็นฉีดนี่บวบหอมเมื่อกี้ที่เราดูกันนะคะทางนู้นค่ะบวบเหลี่ยมมีอีกนะคะเนี่ยมันยาวไปถึงนู้นเลยบวบธรรมดาไม่ใช่พันธุ์ใหม่ไม่ใช่พันธุ์ใหม่พันธุ์ปกติชาวบ้านที่เขาปลูกกันค่ะก็คือยาวได้สมบูรณ์ขนาดนี้นะคะดูนะคะเนี่ยนี่นี่ฉีดดีนู่นไม่ได้ฉีดก็จากผลการทดลองของพี่วิโรจน์เองก็อยากจะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วพี่ช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยครับประทับใจยังไงคะที่เราประสบความสำเร็จนะในการทดลองว่าไอ้นี่ฉีดไม่ฉีดเนี่ยหรือว่าคนแนะนำก็ไม่ได้หลอกอ๋อนี่ไม่ได้หลอกตอนนี้คิดว่าเราหลอกนะเนี่ยไม่ได้หลอกตอนแรกถ้ายังไม่ได้ทดลองเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่หรอกก็เชื่อไปงั้นแหละแบบว่าแต่ถ้าทดลองเห็นอย่างนี้นะ
มันก็นั่นแหละผมก็เชื่อว่าเออมันดีอ่ะเพราะว่าฉีดมันเปรียบเทียบกันเว้นไว้สามสี่ต้นมันไม่ได้ฉีดมันไม่ลูกมันแค่คืบไอ้นี่มันเป็นศอกอ่ะพันธุ์ธรรมดานะไม่ใช่ว่าพันธุ์พิเศษอะไรนะพันธุ์ชาวบ้านที่เขาปลูกกันทั่วไปเนี่ยค่ะหนูขอสรุปอีกนิดนึงคือว่าสิ่งที่เหลือจากก้นถังเนี่ยเราอย่าทิ้งนะคะมีคุณค่ามากเราเอามาฉีดพืชผักสวนครัวที่อยู่ริมบ้านริมนาได้เลยค่ะก็จะได้ความสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นนะคะก็วันนี้ขออยากให้พี่รถช่วยบอกท่านผู้ชมเรื่องเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะว่าติดต่อพี่วิโรจน์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องไร่นาสวนผสมก็ได้อ่ะเบอร์อะไรคะพี่089 089 011 011 6522 6522นะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามมาที่พันนีได้นะคะเบอร์087 403 5566ค่ะเราพร้อมที่จะแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกอย่างที่คิดว่าไขข้อข้องใจนะว่าทำยังไงดีนะถึงจะได้ความสมบูรณ์กลับคืนมาแบบฉีดภาพแล้วก็ปลอดสารพิษค่ะวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่วิโรจน์นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณช่างภาพนะคะคุณแนนซี่นะคะที่ได้มาถ่ายทำเก็บภาพสวยมาฝากพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ